เราจะเปิดตัวบอสสวยอันนี้ด้วยความเคารพจริงนะเพราะว่าบอสสวยวันนี้ถูกจับถูกไหมฮะใช่ค่ะในทีมงานขึ้นเอาภาพหมายจับเมื่อกี้ที่มีหน้าบอสสวยขึ้นมาหน่อยสิที่เป็นหมายจับอ่ะเขาสวยจริงนะแล้วเขาก็มักจะประชาสัมพันธ์ไอ้เรื่องการคอร์สสอนออนไลน์เพจหมายจับ18คนน่ะหน้าที่1เลยมันจะมีหน้าบอสสวยอยู่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่บอสสวยคนเสื้อม่วงใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วบอสสวยเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเป็นเสมือนกับคนที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับเหล่า The Icon Group อ่ะเปิดทีละภาพนี่คือชีวิตบอสสวยเราไปตรวจสอบอันนี้เขาโพสเป็นที่สาธารณะนะปรากฏว่าอ่ะเปิดเต็มจอเลยมีตัวไม่เบอร์ไหมที่สั่งไม่ต้องเบอร์แล้วครับเพราะทุกคนเขาทราบอยู่แล้วใครเป็นใครเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็เผยแพร่สาธารณะตัวที่ไม่เบอร์มีไหมนี่คือบอสสวยบอสสวยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเข้าไปปรากฏตัวเนี่ยอยู่กับพี่แซมค่ะเวลาไปเที่ยวอ๋อขอบคุณบิ๊กเกรียนด้วยอันนี้ภาพจากบิ๊กเกรียนเขานะฮะขอบคุณมากแล้วก็มีภาพที่เขาไปถ่ายรูปคู่จริงๆนี่ผมมีภาพที่ไม่เบอร์นี่โดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอสสวยเธอเป็นใครกำลังจะบอกว่าอันนี้ก็น่าสนใจเพราะก่อนหน้านี้เธอก็ลงเรื่องราวเอาไว้นี่ไปเที่ยวกับมีนนะฮะบอกว่าตัวเองค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะล่าสุดชีวิตของบอสสวยมันจะมีคลิปบางตัวซึ่งขออนุญาตอันนี้เข้าไปคุยในอายุน้อยร้อยล้านนอกจากจะใกล้ชิดกับดาราบอสดาราทั้งหลายแล้วเปิดชีวิตของเขาหน่อยนี่ก็พอดเรื่องเมื่อกี้พอสอนว่ายังไงต้องสร้างสตอรี่เศร้าปรากฏเราไปดูสตอรี่บอสสวยใน Facebook อะไรนะเม Facebook The The Insight ค่ะนี่ปรากฏว่าใน Facebook ดังกล่าวคุณผู้ชมฮะก็ถ่ายทอดชีวิตบอสสวยเอาไว้เหมือนกันบอกว่าสตอรี่น่าประทับใจเรื่องแซนด์วิชนี่ของบอสสวยไม่ใช่ส้มเมื่อกี้พอเนี่ยคือส้มบอสสวยเป็นแซนด์วิชถามว่าเป็นแซนด์วิชยังไงครับเมย์เพราะว่าเขาเป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชมาก่อนค่ะก่อนที่จะมาทำธุรกิจที่ดิไอคอนกรุ๊ปนะคะซึ่งเหมือนกับว่าเขาก็พยายามบอกว่าเนี่ยคือก่อนหน้านี้เป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชที่ตลาดก็ต้องนอนดึกตื่นเช้าทำงานหนักมากแล้วก็ขายเท่าไหร่ทำเท่าไหร่มันก็ไม่รวยสักทีได้ภาพหรือยังฮะได้หรือยังครับ107ฮะนี่มาแล้วฮะที่คุณผู้ชมเห็นสตอรี่เศร้าใช่ใครเป็นคนสอนล่ะก็ในเมื่อคอร์สอบรมเมื่อกี้เห็นบิ๊กบอสใช่ไหมเราต้องสร้างสตอรี่เศร้าปรากฏนี่คือสตอรี่เศร้าของบอสสวยและหลังจากนั้นชีวิตดีดีเมื่อได้มาเจอกับที่นี่เราจะเห็นว่าบอสสวยก็ชอบอวดความสำเร็จลงคู่กับรถหรูซึ่งในแต่ละภาพทั้งรถหรูทั้งเรื่องเงินมันจึงมีนี่เห็นไหมใช่คันที่ยึดมาหรือเปล่าเนี่ยนี่คือบอสสวยคุณผู้ชมอาจจะบอกแล้วนำเสนอเรื่องบอสสวยเพื่ออะไรเพื่อกำลังจะบอกว่าวันนี้คนนี้คือผู้บริหารใหญ่ฮะอีกคนหนึ่งภาพกับปึกเงินก็มีเหมือนกันนี่เดี๋ยวลองไล่เรียงเห็นไหมเฮ้ยใช่รถที่โดนยึดมาป่ะวันนี้วันนี้ยังไม่มีสีแดงเห็นไหมฮะแล้วก็มีภาพถ่ายกับปึกเงินเดี๋ยวลองเอามาดูหน่อยชีวิตดีดีคุณผู้ชมฮะแต่ก็อย่างที่บอกไม่ได้หมายความว่าเธอผิดนะเธออาจจะต่อสู้มาจริงๆก็ได้เพราะพอก็เป็นลูกส้มของบอสสวยเป็นอะไรนะของบอสสวยเมื่อกี้เพิ่งเล่าแมปๆนี่แซนด์วิชแซนด์วิชนี่เห็นไหมสตอรี่มันแหมเห็นนะเห็นนะก่อนลำบากมาก่อนแล้วมีสตอรี่ดูฮะแล้วนี่ไม่ใช่เจ๊ตั๊กนะเดี๋ยวนึกว่าเจ๊ตั๊กไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดอบาลงแป๊บนึงฮะอบาลงให้ดูกองเงินนี่ฮะแล้วลองดูคู่กับรถหรูคุณผู้ชมฮะนี่คือสิ่งที่ท่านคุ้นป่ะเมื่อกี้ใครเนาะเพิ่งจะหวานล้อมให้ทุกคนสร้างสตอรี่และเห็นไหมเมื่ออยู่ด้วยกันเราก็ร่ำรวยนะจ๊ะค่ะคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้เห็นชีวิตบอสสวยใช่ไหมล่าสุดผมบอกถ้าเธอรวยด้วยความสุจริตไม่เป็นไรเรายินดีด้วยเพราะเธอยังไม่ผิดถูกไหมคุณผู้ชมครับรู้ป่ะว่าเกิดอะไรขึ้นผู้สื่อข่าวของเราไปได้หลักฐานมาท่ามกลางกระแสข่าวที่ดิไอคอนกำลังถูกตรวจสอบเราไปพบว่าสันนิษฐานว่าบอสสวยเรียกประชุมฮะบอสสวยประชุมอะไรรู้ไหมฮะหลักฐานชิ้นใหม่ที่เราได้มาบอสสวยไปประชุมกับลูกทีมทันทีขอขึ้นหน้าบอสสวยเอาไว้ด้วยฮะเพื่อให้สังคมได้จำได้ว่าบอสสวยคือผู้บริหารคนเก่งแล้วก็ขยันแล้วก็มีสตังค์ชอบอวดความสำเร็จแล้วก็เป็นบิ๊กบอสอีกคนนึงหรือไม่
ในเสียงต่อไปนี้ที่เป็นหลักฐานเขาเรียกประชุมด่วนหลังจากดีไอคอนเกิดปัญหาพูดว่าก็คือมีการประชุมผ่านซูมหลังจากที่ดีไอคอนถูกอายัดเงินเมื่อวาน125ล้านสดๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะสดๆเลยค่ะก็เลยมีการอธิบายถึงเรื่องของการที่ถึงบริษัทจะถูกอายัดแต่คุณสามารถเบิกสินค้าได้อยู่นะคะเพราะว่าบริษัทยังมีพนักงานทำงานอยู่ส่วนในงานที่ทำการอายัดนั้นบอสสวยเขาเรียกแทนตัวเองว่าสวยสวยมองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจค่ะแล้วคนที่ไปยื่นเยียวยาเขาก็ไม่ได้เงินหรอกเพราะบัญชีมันถูกอายัดอยู่คือบัญชีบอสน่ะถูกอายัดอยู่ไงคนไปยื่นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เอาเงินเยียวยาเพราะฉะนั้นบริษัทยังอยู่ดีจะบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำเป็นต้องเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะเราไม่ได้ผิดเราจะได้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติค่ะให้ความเป็นธรรมเขาด้วยเราไม่ได้ผิดเราต้องเรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อวานเพิ่งพูดแล้ววันนี้เห็นคนมาโผล่หานายกไหมค่ะหลักฐานที่ช่อง8ได้มาเขาไม่ผิดนะอันนี้ผมย้ำลองฟังเหล่าบอสสวยรีบประกาศบอกกับบรรดาเครือข่ายเราต้องออกมาเรียกความเป็นธรรมของพวกเราคืนแต่ด้วยความเคารพบอสสวยโดนจับนะครับวันนี้ฟังเสียงคลิปบอสสวยเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆฮะคนเข้าใจนะคะแต่ว่ามีคนถามว่าแล้วตอนนี้ถ้าบัญชีบริษัทถูกอายัดแล้วเราจะเบิกสินค้ามากินมาขายทำได้ค่ะบริษัทรวมตัวกันเรียกร้องดีไอคอนคืนดีไหมรวมตัวกันเรียกร้องดีไหมตอนนี้มีเขาไปรวมกันแล้วค่ะอ๋อเราใครที่เป็นแฟนบันแท้เนี่ยเขาจะมีห้องแฟนบันแท้ดีไอคอนนะคะไปถามแม่ทีมระดับสูงถ้าเรารู้สึกว่าใจเราเป็นไอคอนเนาะแล้วเราจะสู้เพื่อความยุติธรรมอะถามพวกคุณเถอะคุณก็เป็นคนจิตใจดีถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นการไปหลอกคนเป็นแชร์ลูกโซ่คุณจะทำหรอคุณก็ไม่ทำหรอกสวยก็ไม่ทำหรอกสวยจะทำทำไมบริษัทจะลงทุนงบพัฒนาคอร์สทำไมจะลงทุนงบพัฒนาการตลาดทำไมเพราะเราไม่ได้มีเจตจำนงในการหลอกคนไงคะใช่ปะแต่ด้วยวอลุ่มจำนวนคนมันหลายแสนอะมีคนขายไม่ได้หลักพันอะเราต้องพิจารณาว่ามันแปลกหรือมันปกติมันเราอยากให้ทุกคนสำเร็จหมดแหละแต่ชีวิตจริงมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็จะมีทั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่สวยพูดอันนี้ผมให้ความเป็นธรรมเธอนะเขาก็ถูกทุกคนเนี่ยไอ้แม่อยู่ในกลุ่มพวกเราเนี่ยคือสำเร็จแต่คนบางส่วนเนี่ยที่ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นถึงเวลาเราต้องความเป็นธรรมแล้วเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ขออีกอันนึงบอสวันนี้ที่โดนคุมตัวมาเนี่ยก็คือบอสปันถูกไหมครับเมย์บอสวินบอสวินพูดผิดเอาบอสวินก่อนเราลองให้ดูภาพบอสวินสักนิดนึงแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมบอสสวยแซนด์วิชบอสพอส้มบอสวินจะเป็นอะไรสตอรี่มันต้องเศร้ามันถึงจับอารมณ์คนปรากฏบอสวินครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกเป็นคู่หูของบอสพอบอสวินโดนล็อกตัวแล้วแล้วคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าเขาเป็นใครเดี๋ยวลองเปิดภาพเขาให้ดูหน่อยแต่ย้ำนะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินบอสวินคือมือขวาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถเข้าใจว่าสามารถชวนคนมาร่วมลงทุนได้เป็นจำนวนมากถึงขนาดที่ว่าบอสวินเคยลงภาพคู่กับเหล่าบรรดาบอสดาราก็คือบอสกันแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับโดมนี่ฮะวินโดนล็อกตัวมาแต่วินก็เคยบอกหาตัวแทนเหมือนกันในการที่ไปเที่ยวเมืองนอกใช่ไหมใช่ค่ะชีวิตวินเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แต่วินเองเนี่ยก็มักจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นคนที่ลำบากมาก่อนแล้วก็สู้จนกระทั่งประสบความสำเร็จที่ดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเราก็คงไม่ไปก้าวล่วงถ้าเขาทำได้จริงขนาดเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งคนที่เราไม่ค่อยจะคุ้นกันสักเท่าไหร่แต่เราควรจะได้คุ้นแล้วตั้งแต่วันนี้เพราะรถคันนี้ยังไม่เจอนะฮะรถคันนี้ยังไม่เจอล่าสุดเราไปสระแก้วเราไปดูอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนมือขวาของพอแล้วก็วันนี้ตอนเราไปถึงเป็นยังไงเมสักแก้ววันนี้เราไปที่บ้านของแม่บอสวินนะคะคุณแม่บอสวินมีอายุประมาณ70ปีอยู่ที่ตลาดสักแก้วที่อำเภอเมืองค่ะแล้วเหมือนกับเป็นบ้านเช่าเหมือนเป็นบ้านเช่าราคาประมาณ 6,000 บาทเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดเป็นร้านค้าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมเฮ้ยขวามือทีมงานต้องเปิดขวามือเนี่ยชีวิตบอสวินเฮ้ยแล้วทำไมที่บ้านต้นทางเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมใช่เป็นร้านที่ฮะไม่ได้หมายความว่าไปบูลลี่หรือไปดูถูกเขานะเฮ้ยทำไมชีวิตลูกชายแบบหรูหราทำไมวันนี้ช่อง8ไปเช็คที่บ้านมันกลายเป็นภาพตลปัดกับหรือครอบครัวก็อาจจะพอใจอย่างนี้เป็นยังไงต่อปรากฏว่าเราไปถึงร้านนี้ปิด
แล้วก็ไม่ได้เปิดเนี่ยนะคะเราไปเจอกับลูกจ้างที่ร้านของแม่บอสวินเห็นลูกจ้างบอกว่าร้านปิดตั้งแต่วันที่4ตุลาแล้วคุณแม่บอกจะไปฉลองวันเกิดลูกชายแล้วก็เหมารถตู้ไปกันส่วนบอสวินแป๊บนึงแม่จะไปฉลองวันเกิดใครลูกชายเฮ้ยแล้วบอสวินโดนล็อกตัวนี่คืนนี้ใช่มาไปปิดร้านตั้งแต่วันที่4น่าจะมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสักประมาณ10กว่าวันแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาที่นี่นะคะซึ่งทางตัวบอสวินเองก็เห็นบอกว่าไม่ได้มาที่นี่นะแล้วก็ถามว่าแล้วรู้ไหมว่าลูกชายคุณแม่เนี่ยบอสวินเนี่ยเขาเป็นบอสของ The Icon ลูกจ้างบอกเออไม่รู้เหมือนกันค่ะซึ่งบ้านตรงนี้เนี่ยถ้าคุณแม่ของบอสวินเปิดขายของเป็นร้านที่เป็นบ้านเช่านะคะแล้วก็เห็นทางด้านของร้อยตำรวจเอกเอาเสียงก่อนเอาเสียงทีละคนก่อนมั้ยเอาลูกจ้างก่อนเอาเสียงทีละคนก่อนสีว่าจะไปฉลองวันเกิดลูกชายแกครับไปวันเกิดลูกชายแกก็คือน้องกวินใช่ครับอ๋อแล้ววันนี้พี่ก็ไม่ได้ทำงานที่ร้านแล้วเพราะร้านปิดหลายวันก็ทำครับถ้าต้องรอแกมาแหละคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกเอ๊ะทำไมลูกขับรถหรูเลยแล้วทำไมมาที่บ้านอารมณ์เนี่ยคือยังขายข้าวขายของอยู่เลยซึ่งก็ไม่แปลกนะถ้าสมมติเขาทำอาชีพนี้เราไปเจอกับประธานชุมชนร้อยตำรวจเอกสำราญเราก็ถามผู้กองสำราญบอกว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะปรากฏประธานชุมชนก็ตกใจนะบอกผมเพิ่งเห็นว่าลูกชายเขาขับรถสปอร์ตแต่บ้านนี้ยังเป็นบ้านเช่าเฮ้ยนี่ฮะผมไม่เคยเห็นบอสวินขับรถสปอร์ตมาเลยฟังดีๆนะแต่เห็นว่ารถตู้มารับแม่ไปกรุงเทพเอ้าทำไมมันขัดกับภาพที่โพสต์เลยถูกไหมฮะร้านนี้ไม่ได้เปิดมาประมาณเดือนนึงแล้วทราบแค่ว่าเขาเป็นลูกจ้างเจ้าของร้านนี้ใครเป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกเจ้าของร้านเขาเป็นลูกเจ้าของร้านนี้ค่ะแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้อยู่ทำไมไม่ขับรถหรูๆมารับแม่ทำไมเหมือนกับเช่ารถตู้ค่ะเอ้าชีวิตที่โพสต์กับความจริงที่เจอฟังเสียงฮะตรงเนี้ยครับก็คือบ้านแม่เขาครับเป็นบ้านแม่เขาเป็นบ้านแม่อ๋อแล้วเขาเคยขับรถหรูๆมาไหมขับสปอร์ตอะไรพวกนี้มาไหมแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่เคยเห็นเคยเห็นแต่มีรถตู้มาครับรถตู้มารับแม่เขาไปกรุงเทพครับแต่ทุกวันนี้ร้านเขาเปิดไหมครับเนี่ยแต่ปัจจุบันไม่เปิดมาหลายวันครับไม่เปิดมาเป็นเดือนนะครับเกือบเดือนแล้วขณะเดียวกันคนที่รู้จักกับแม่ของบอสวินก็คือคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบบอกว่าเคยกินกาแฟกับวิตามินที่แม่บอสวินให้เป็นของขวัญปีใหม่ก็รู้สึกว่าโอเคนะนี่อีกรอบหนึ่งคือกระปุกวิตามินซีถ้าจำไม่ผิดเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งก็ลองกินดูเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าพอกินแล้วรู้สึกว่าภูมิแพ้ที่เป็นมันเหมือนจะค่อยๆดีขึ้นใช่ไหมก็เลยซื้อกินต่ออ่ะแสดงว่าสินค้าเขาก็มีคุณภาพขณะเดียวกันวันนี้พอเราถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณแม่ยังเปิดร้านโชว์หวยขายของอะไรต่างๆอยู่เนี่ยนะเคยเอาของเนี่ยของดิไอคอนมาวางไว้ไหมเห็นบอกว่าแม่บอสวินเปิดร้านโชว์หวยขายของส่งแล้วก็เอาสินค้ามาวางด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนอกจากนี้มีชาวบ้านบริเวณที่พอรู้จักกันไม่กล้าพูดแต่เคยเห็นรถหรูเอาก็มานะไม่ใช่ว่าไม่มาแล้วก็แม่เขาเนี่ยได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนี่ไหนลองฟังเสียงเพื่อนของแม่บอสวินหน่อยฮะกาแฟนี้ได้มาจากเจ๊แม่ของกวินเจ๊สอนที่เขาขายของเนาะแล้ววันนี้ก็คือเขาให้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วเขาก็ลองให้มาลองชิมดูว่าเป็นยังไงถามว่ากินแล้วเป็นไงก็โอเคนะคะแล้วก็ส่วนอีกรอบนึงเป็นกระปุกวิตามินซีเจ๊น่าจะให้เป็นของขวัญวันเกิดช่วงเดือนมกราค่ะแล้ววันนี้เสร็จเจ๊เขาก็ให้มาเจ๊เขาว่าลองทานดูว่ามันดีไหมเพราะว่าเห็นเราเป็นหวัดก็เลยลองทานนี่ฮะเพราะฉะนั้นเอากินแล้วดีก็มีต้องให้ความเป็นธรรมพวกเขาด้วย